นางเอกของคนไทยป้อมพัชราภามอบผ้าห่มกันหนาวให้ชาวบ้านจอศรีสะเกษเดินหน้าให้ความช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนมาโดยตลอดสำหรับป้อมพัชราภาชัยเชื้อนางเอกซูเปอร์สตาร์เบอร์หนึ่งของเมืองไทยที่ก่อนหน้านี้หลายคนได้เห็นข่าวสาวอ้ําคอยให้ความช่วยเหลือบุคคลต่างๆที่กำลังเดือดร้อนทั้งในและนอกวงการอยู่เสมอล่าสุดทำเอาหลายคนต่างรู้สึกปลื้มนางเอกตัวแม่มากยิ่งขึ้นเมื่อสาวอ้ําได้จัดเตรียมผ้าห่มกันหนาวอย่างดีไปมอบให้ชาวบ้านที่ประสบภัยหนาวที่จังหวัดศรีสะเกษแบบไม่เปิดเผยอีกเช่นเคยโดยผู้ใช้อินสตาแกรมแก๊ปเพิ่ลซูปาวินี่ได้โพสต์ขอบคุณนางเอกคนดังพร้อมข้อความว่าขอบคุณนะคะคนสวยเอาขีดล่างแผ่ตราป้าสำหรับผ้าห่มที่ให้แจกจ่ายชาวบ้านอารางตำบลพรานอำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกษขอขอบคุณพระคุณอย่างยิ่งอนุโมทนาบุญนะคะขอบคุณตาเอต่อขีดล่างพาราดาที่เป็นธุระไปซื้อให้นะคะโดยหลังจากที่ผู้ใช้อินสตาแกรมดังกล่าวโพสต์ภาพนี้ออกไปสาวอ้ําได้เข้ามาคอมเมนต์เป็นรูปหัวใจและมีบรรดาชาวโซเชียลที่เข้ามาร่วมอนุโมทนาบุญกันเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวซาร่ามีภาพโผล่เที่ยวคาเฟ่หลังผลตรวจโควิดเป็นลบไม่ไหวเจอถามไหนบอกจะกักตัวงานเข้าซาร่านิลินเจอชาวเน็ตปล่อยภาพเที่ยวคาเฟ่พร้อมถามไหนบอกจะกักตัวหลังผลตรวจโควิดลบ-19เป็นลบทำเอาเหล่าดาราศิลปินหลายคนหวั่นวิตกจนต้องปรีไปโรงพยาบาลเพื่อตรวจหาเชื้อโควิดลบ-19กันสนั่นเลยทีเดียวหลังจากที่ดีเจอารมณ์ดีอย่างมะตูมเตชินพลอยเพชรได้ออกมาเผยว่าเจ้าตัวนั้นติดเชื้อโควิดซึ่งขณะนี้ก็กำลังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลได้3วันแล้วมะตูมชู2นิ้วสู้ๆหลังเข้ารับการรักษาโควิดลบ-19วันที่3ซาร่าโรดตรวจโควิดพร้อมแจ้งผลเป็นลบฝั่งมะตูมปรีขอบคุณและขอโทษมะตูมแจงทำลายถี่ยิบแกรมมี่สะเทือนทั้งตึกงดจัดรายการทอล์กโปรแกรมทั้งหมดด่วนดีเจมะตูมติดโควิดลบ-19ใกล้ชิดดาราดังเพียบโดยหลังจากที่ดีเจคนดังแจ้งข่าวและเผยทำลายให้ได้ทราบแล้วนั้นก็มีเหล่าคนแวดวงบันเทิงแห่ไปตรวจหาเชื้อและประกาศกักตัวกันให้ควักเช่นเดียวกับพิธีกรสาวซาร่าอิลีนโฮเลอร์หรือซาร่าเอฟที่เป็นอีกหนึ่งคนที่พบปะกับดีเจมะตูมในระยะเสี่ยงเธอจึงได้รีบไปตรวจและเผยให้ได้ทราบผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวแล้วว่าผลเป็นลบไม่พบเชื้อแต่ทว่าทั้งนี้สาวเจ้าก็ได้ยืนยันว่าจะกักตัวเพื่อเฝ้าระวังและเพื่อความปลอดภัยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่ไหวแอบมีดราม่ากรุบกรุบแวะมาจนได้เมื่อมีคนตาดีแอบเห็นสาวซาร่านั้นไปเที่ยวคาเฟ่แห่งหนึ่งกับเพื่อนแถมงานนี้ก็ยังได้แชร์ภาพดังกล่าวลงในทวิตเตอร์พร้อมกับตั้งคำถามในเชิงว่าไหนบอกว่าจะกักตัวหรือหากเป็นแค่การพบปะกันในช่วงเวลาสั้นๆก็ควรจะกักตัวทันทีเพื่อความปลอดภัยซึ่งหลังจากที่ประเด็นดังกล่าวแล้วนั้นก็ได้เข้าไปสอดส่องดูความเคลื่อนไหวของซาร่านิลินอีกครั้งซึ่งก็คาดว่าสาวเจ้าน่าจะทำการกักตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะเธอเพิ่งเผยภาพเสบียงจำนวนมากลงในไอจีสตอรี่ขอบคุณผู้หวังดีและเตรียมนอนดูซีรีส์ยาวๆประโยคๆชาวเน็ตแห่ห่วงหลังลีเดียพาลูกๆให้อาหารนกพิราบหวั่นติดเชื้อไวรัสไข้สมองอักเสบเชื้อโรคเยอะลีเดียสรันรัตน์เจอชาวเน็ตแห่เตือนหลังพาลูกๆให้อาหารนกพิราบหวั่นติดเชื้อไวรัสไข้สมองอักเสบทำเอาเหล่าแฟนคลับเป็นห่วงและแห่คอมเมนต์เตือนการรัวๆเลยทีเดียวหลังจากที่คุณแม่ลูกสองคนสวยอย่างลีเดียสรันรัตน์ดีนได้เผยคลิปพาลูกชายลูกสาวน้องดีแลนน้องเดมี่ไปให้อาหารนกพิราบ
ลงในอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมกับระบุแคปชั่นประกอบสั้นๆว่าดีเดย์ซึ่งหลังจากที่เสิร์ฟความน่ารักดุ๊กดิ๊กให้ของลูกๆให้ได้ชมแล้วนั้นก็มีชาวเน็ตเข้ามากดันไลค์และคอมเมนต์ชมความคิวไว้ของสองสีพี่น้องกันยกใหญ่แต่ทว่างานนี้ก็ไม่วายมีหลายคนทั้งหวั่นและห่วงในเรื่องของเชื้อโรคเชื้อไวรัสไข้สมองอักเสบที่มากับนกพิราบถึงแม้ว่าภายในคลิปจะเห็นเด็กๆสวมหน้ากากผ้าอยู่ก็ตามโดยงานนี้ชาวเน็ตหลายคนก็ได้เข้ามาคอมเมนต์เตือนลีเดียสรัญรัตน์การยกใหญ่อธินกพิราบมีเชื้อไวรัสไข้สมองอักเสบระวังนะครับถ้าให้อาหารแล้วพวกนี้จะไม่ยอมไปไหนจะคิดเต็มและแพร่เชื้อโรคครับระวังนะคะนกพิราบมันมีเชื้อไวรัสเยอะค่ะระวังนะคะนกพิราบมันมีเชื้อไวรัสเยอะค่ะเดเก่งมากเลยลูกกบกอใส่แมสดีแล้วค่ะนกพิราบเชื้อโรคเยอะค่ะเชื้อโรคเยอะค่ะนกพิราบเชื้อโรคเยอะค่ะนกพิราบเป็นห่วงน้องเดมี่ต้องระวังโรคจากนกพิราบคะและอื่นๆจริงหรือตีกันเพราะไม่ได้กินอูบวิริยะประกาศไม่เผาผีลุงพลมาลงคลิปน่ารักอวยพรวันเกิดทิมเบอร์รี่แถมแคปชั่นอวยสุดฤทธิ์คนสวยเสมอหนูแมมหมดศรัทธาระบบกทมการร้องเรียนล้มเหลวหลังนอนฟังเสียงหมาเห่านานเกือบ10ปีกิ่งเดอะสตาร์ช็อกโจรบุกร้านทุบกระจกกวาดเงินทอนเกลี้ยงเคาน์เตอร์ฝนธนสุนทรเชื่อชาติที่แล้วเกิดเป็นหมาคู่บุญหลวงปู่ในรายการนายจ๋าทาสมาแล้วเป็นดารานักร้องสาวใจบุญอีกคนหนึ่งของวงการสำหรับฝนธนสุนทรแม้ในชีวิตจริงไม่มีลูกที่ต้องเลี้ยงดูแต่ฝนธนสุนทรก็อุปการะเลี้ยงดูน้องหมามาถึง17ตัวแต่ปัจจุบันคงเหลืออยู่11ตัววันนี้พิธีกรก๊อฟเบญจพลเชยอรุณรายการนายจ๋าทาสมาแล้วเลยขอบุกไปเปิดบ้านของฝนธนสุนทรให้เห็นกับตาหลังจากสืบรู้มาเพิ่มเติมว่าคุณฝนนั้นเชื่อว่าตัวเองชาติที่แล้วเคยเกิดเป็นมาคู่บุญของหลวงปู่กวยมาก่อนตอนนี้ฝนก็เลี้ยงดูน้องหมาอยู่ทั้งหมด11ตัวจริงๆเคยมี17ตัวแต่ตายไปจนเหลือแค่นี้ค่ะคือที่เลี้ยงเยอะเพราะมีปมว่าฝนเคยทำให้น้องหมาเสียชีวิตตอนเด็กๆคือพอโตขึ้นถ้าเรามีเงินแล้วก็เลยรู้สึกว่าเราอยากเลี้ยงพวกพ้องเขาให้ดีเพื่อทดแทนตรงส่วนนี้ก็เลยเลี้ยงดูได้หลายตัวที่ผ่านมาก็ไม่เครียดนะคะหมาของฝนทุกตัวเขาจะรู้ว่าตัวไหนมาก่อนหลังเราจะเลี้ยงแบบไม่ตามใจต้องให้รู้ว่าใครคือจ่าฝูงแล้วน้องหมาทุกตัวมีชื่อจริงนามสกุลจริงกันหมดเลยใช้นามสกุลสีสุนทร นี้แหละค่ะทำให้เขารู้สึกว่าเขาเป็นลูกเราจริงๆฝนจะตั้งปฏิญาณว่าหมาของฝนจะไม่ถูกรถทับตายถ้าออกไปเดินข้างนอกก็จะอุ้มตลอดค่ะไม่ให้ลงพื้นได้เฉพาะที่เราอนุญาตเท่านั้นค่ะเคยจำได้ว่าคุณฝนมีหมาที่ตามกลับชาติมาเกิดคือจริงๆคือฝนเองนี้แหละค่ะที่กลับชาติมาเกิดเป็นคนคือฝนเคยไปไหว้หลวงปู่กวยจังหวัดชัยนาทพอได้ไปกราบสังขารของท่านคือตอนก้มลงกราบแล้วฝนก็ร้องไห้โดยไม่ทราบสาเหตุร้องไห้เยอะมากร้องแบบไม่รู้ตัวพอมีโอกาสได้กลับไปวัดนั้นอีกครั้งฝนก็ไปที่ศาลาก็จะมีรูปถ่ายแล้วมีหมาตัวหนึ่งนั่งอยู่ที่ข้างๆท่านพอขึ้นไปปุ๊บจิตของเราก็พูดเลยว่าฉันคือหมาตัวนั้นก็เลยรู้ว่าที่เราเคยร้องไห้ครั้งนั้นคือหมาที่ได้กลับมาเจอเจ้าของอีกนั้นมันดีใจขนาดนั้นนั่นเองค่ะติดตามเรื่องราวน่ารักกับน้องหมา11ตัวของคุณฝนธนสุนทรกันได้ในรายการนายจ๋าทาสมาแล้วในวันเสาร์ที่23มกราคม64นี้เวลา 13:05 นทางช่อง8กฎหมายเลข27หรือติดตามชมผ่านทาง Facebook Fanpage ช่อง8